ในยุคปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้มีการนำวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการข้อมูลเนื่องจากการเกิดขึ้นของข้อมูลจำนวนมากทำให้มีข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบเดิมๆรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถมองเห็นได้ครับด้วยเหตุนี้เองนะครับในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผู้ใช้จำเป็นต้องมีทักษะในการสืบค้นที่ดีการมีทักษะและกลยุทธ์ในการสืบค้นก็คือการกำหนดคำค้นเนื่องจากกลยุทธ์ในการสืบค้นก็คือความสามารถในการเปรียบเทียบและการกำหนดคำค้นให้ตรงกับเอกสารที่จัดเก็บได้อย่างเหมาะสมครับดังนั้นการกำหนดคำค้นจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเอกสารที่ต้องการออกจากเอกสารที่ไม่ต้องการได้อย่างครบถ้วนผู้ที่เข้าใจในเรื่องของการกำหนดคำค้นก็จะเป็นผู้ที่มีกลยุทธ์ในการสืบค้นและจะประสบความสำเร็จในการสืบค้นได้ไม่ยากเลยครับสิ่งสำคัญก่อนที่จะเริ่มการสืบค้นก็คือการกำหนดประเด็นและการสร้างคำสำคัญในการแสวงหาข้อมูลซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องที่ต้องการเพื่อที่จะได้ให้คำค้นที่ตรงประเด็นรวมถึงคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยครับสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้ไม่พบผลการค้นหาที่ต้องการก็ตัวอย่างเช่นการพิมพ์คำค้นหาเป็นประโยคยาวๆทำให้ไม่พบข้อมูลวิธีแก้ไขก็คือพิมพ์คำค้นหาเป็นคำหรือกลุ่มคำหรือการใช้คำค้นหาเพียงคำเดียวไม่ปรับเปลี่ยนพลิกแพลงทำให้การค้นหาได้มากไปน้อยไปหรือไม่พบเลยซึ่งต้องแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนคำค้นหาโดยใช้คำอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันเช่นใช้คำว่าความดันโลหิตซึ่งมีความหมายเดียวกับความดันเลือดใช้คำว่ายาเสพติดซึ่งมีความหมายกว้างกว่าเฮโรอีนใช้คำว่าการคูณซึ่งมีความหมายแคบกว่าคณิตศาสตร์เป็นต้นครับหากเรื่องที่ต้องการสืบค้นมีหลายประเด็นต้องแยกประเด็นที่ต้องการออกมาให้ชัดเจนก่อนว่าประเด็นใดเป็นประเด็นหลักหรือเรื่องสำคัญพร้อมทั้งกำหนดคำค้นหาอื่นๆที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกันเพื่อความครอบคลุมในการสืบค้นดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับนิสิตแพทย์ที่กำลังศึกษาเรื่องผู้ป่วยโรคเอดส์ต้องการสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเอดส์ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเรื่องนี้นะครับมีประเด็นหลักก็คือผู้ป่วยโรคเอดส์ซึ่งมีคำที่มีความหมายเหมือนกันและใกล้เคียงกันได้แก่คนไข้นะครับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องการติดเชื้อ HIV กลุ่มอาการโรคภูมิคุ้มกันเสื่อมสำหรับประเด็นรองก็คือคำค้นหาที่มีความสำคัญใกล้เคียงกันก็คือการดูแลสุขภาพซึ่งมีคำที่มีความหมายเหมือนกันและใกล้เคียงกันได้แก่พฤติกรรมสุขภาพครับสำหรับประเด็นอื่นๆที่สามารถนำมาค้นหาข้อมูลได้อีกก็คือคำว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีคำที่มีความหมายเหมือนกันและใกล้เคียงกันได้แก่คำว่าภาคอีสานนะครับหลังจากที่เห็นตัวอย่างแล้วผู้เรียนลองสร้างความเข้าใจด้วยการกำหนดประเด็นและสร้างคำสำคัญจากเรื่องที่กำลังให้ความสนใจหรือเรื่องที่ต้องการค้นคว้าเพื่อนำไปจัดทำรายงานประกอบในรายวิชาต่างๆโดยถ้าผู้เรียนฝึกฝนบ่อยๆก็จะเกิดทักษะและความชำนาญในการสืบค้นมากยิ่งขึ้นนะครับและก็จะส่งผลทำให้เวลาเรานำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์กับตนเองได้เป็นอย่างดีครับ